10ข่าวเด่น18นาฬิกาวันนี้ยังตามติดภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนทั้ง2ประเทศได้แก่ประเทศตุรกีและโปแลนด์โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการเยือนทั้ง2ประเทศนี้เพื่อเป็นการเปิดตลาดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าว่าการเยือนทั้ง2ประเทศภายในระยะเวลา5ปีจะมีจำนวนเงินการค้าอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่วันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเดินทางไปสอบสวนหญิงสาวที่อ้างตัวว่าเป็นภรรยาหลวงปู่เนนคำจนมีลูกด้วยกันอยู่1คนตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นม.2เพื่อประกอบคำรับสารภาพในการคดีกระทำชำเราติดตามประเด็นนี้และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันกับผมวุฒินันท์ นาหิมครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรย้ำการไปเยือนโปแลนด์และตุรกีเพื่อเปิดตลาดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวชี้โปแลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพเหมาะแก่การส่งสินค้าออกเพื่อส่งต่อเข้าไปในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปโดยตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศภายใน5ปีจำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะเดียวกันการเยือนตุรกีนายกรัฐมนตรีไทยและตุรกีเห็นพ้องต้องกันที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันภายใน5ปีข้างหน้าและจะศึกษาถึงความเป็นไปได้เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยตุรกีและมุ่งเน้นจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์องอาจคล้ามไพบูลย์ชี้การที่รัฐมนตรีคลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนางสาวสุภาปิยจิตติรองปลัดกระทรวงการคลังหลังออกมาเปิดเผยตัวเลขการขาดทุนและการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวถือเป็นการส่งสัญญาณในการใช้อำนาจรัฐควบคุมการให้ข้อมูลของข้าราชการประจำที่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาและรัฐบาลควรรับฟังข้อมูลและนำไปแก้ไขขณะที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาตำหนิรองปลัดกระทรวงการคลังว่ามีวาระซ่อนเร้นเพราะแทนที่จะสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐบาลมีอะไรก็เอามาคุยกันกลับปล่อยให้ข้อมูลไปปรากฏในแนวรบของพรรคประชาธิปัตย์ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทพงอินอินทระขาวลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เนนคำฉัตติโกโดยวันนี้ได้พบกับนางสาวหญิงนามสมมุติซึ่งอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระชื่อดังและมีบุตรด้วยกันเป็นลูกชายอายุ11ปีซึ่งนางสาวหญิงให้การว่ารู้จักกับพระชื่อดังในช่วงที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.2ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงบอกว่าการสอบพยานแวดล้อมต่างๆจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบสรุปสำนวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งการกระทำชำเราหญิงอายุไม่เกิน15ปีเส้นทางการเงินการอวดอุตริการช่อโกงประชาชนโดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมชุดใหญ่ DSI เพื่อเสนอเป็นคดีพิเศษในสัปดาห์หน้าหลายหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเห็นตรงกันว่าควรลดการเติบโตเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนี้สาเหตุจากเศรษฐกิจชะลอตัวทางแบงก์ชาติแนะปัจจัยที่ต้องติดตามคือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจีนและภาวะเศรษฐกิจของไทยเองหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้นแต่ตัวเลขเศรษฐกิจจีนและไทยชะลอตัวลงเงินทุนก็มีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่องขณะที่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันที่10กรกฎาคมนี้จะมีการทบทวนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปีและแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังโดยจะปรับลดตัวเลขการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ทั้งปีลงจากเดิมประเมินไว้ 5.1% ขณะที่ตัวเลขส่งออกที่ประเมินไว้ 7.5% คงจะเป็นไปได้ยากในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานต่างๆได้ปรับลดตัวเลขประมาณการลงแล้วกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าราคาสินค้าวันนี้ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
หลังจากสภาพอากาศดีขึ้นขณะที่ปริมาณการผลิตไข่ไก่เนื้อหมูผักสดกลับสู่ปกติแล้วโดยไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ3.40 บาทถึง3.50 บาทเบอร์3ราคาฟองละ3.25 บาทถึง3.35 บาทไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75-80 บาทเนื้อหมูกิโลกรัมละ123 บาทตามราคาแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ถั่วฝักยาวราคากิโลกรัมละ32-35 บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ22-25 บาทผักคะน้าราคากิโลกรัมละ35-38 บาทแตงกวาราคากิโลกรัมละ18-20 บาทต้นหอมราคากิโลกรัมละ70-80 บาทและผักชีราคากิโลกรัมละ120-130 บาทหลังเกิดการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้ต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีที่ถูกโค่นอำนาจจนมีผู้เสียชีวิต30 คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนได้ส่งผลให้ทหารต้องวางกำลังรัดกุมขึ้นรวมทั้งการอารักขาสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่อยู่ริมฝั่งด้านหนึ่งของแม่น้ำนายในกรุงไคโรผู้ประท้วงที่ต่อต้านนายมอร์ซียังคงชุมนุมกันที่จัตุรัสตาฮรีส่วนผู้สนับสนุนนายมอร์ซีอีกหลายพันคนได้ชุมนุมกันที่มัสยิดราบีอัลอาดาเวย่าที่พวกเขาปักหลักมานานหลายสัปดาห์พร้อมกับตะโกนให้คืนตำแหน่งประธานาธิบดีให้นายมอร์ซีด้านสหรัฐได้ประณามการปะทะกันทั่วประเทศอียิปต์และเรียกร้องให้ผู้นำของทุกฝ่ายรวมทั้งกองทัพยุติความรุนแรงหลังจากมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาเสนอให้ที่ลี้ภัยเพื่อมนุษยธรรมแก่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์วัย30 ปีอดีตลูกจ้างบริษัทของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ผู้สั่นคลอนการเมืองและความมั่นคงของสหรัฐด้วยการเอาโครงการสอดแนมลับสุดยอดมาเปิดโปงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีแดเนียลออร์เตก้าของนิการากัวก็เสนอจะให้ที่พักพิงแก่นายสโนเดนที่ถูกสหรัฐเพิกถอนหนังสือเดินทางต้องอาศัยอยู่ที่ทรานซิตโซนของสนามบินเซเรเมตเยโวในกรุงมอสโกของรัสเซียตั้งแต่วันที่23มิถุนายนด้วยเช่นกันรัฐบาลแอฟริกาใต้แถลงว่าอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาอาการหนักแต่คงที่ด้านนายเดนิสโกเบิร์กเพื่อนสนิทของแมนเดลาเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์สกายนิวส์เมื่อวันศุกร์ว่าเข้าไปเยี่ยมแมนเดลาเมื่อวันจันทร์และพบว่าแมนเดลารู้สึกตัวและตอบสนองต่อคำพูดของเขาโกเบิร์กยังอ้างคำพูดของนางวินนี่ภรรยาของแมนเดลาด้วยว่าแพทย์บอกว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอวัยวะทั่วไปของแมนเดลาล้มเหลวและไม่ได้แนะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากยังมีโอกาสอยู่มากที่อาการของเขาจะดีขึ้นส่วนเรื่องที่มีรายงานว่าแมนเดลาอยู่ในอาการภาวะผักอาจเป็นเพราะตอนนั้นเขาไม่รู้สึกตัวหรือยังอยู่ในอาการโคม่าก็เป็นได้ถ้าแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของสหภาพดนตรีกับอัลบั้มชีวิตภาคค่ำกับ10บทเพลงใหม่แห่งค่ำคืนโดยสะท้อนชีวิตจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคนภาคค่ำซึ่งช่วงเวลากลางคืนหลังเลิกงานทุกคนมาผ่อนคลายพักผ่อนปาร์ตี้กันทำให้ยามค่ำคืนได้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายได้ปรมาจารย์นักแต่งฝีมือดีเช่นนิติพงษ์หอนาควสุห้าวหาญอาทิสาระจูทะและถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของศิลปินระดับคุณภาพทั้งพงศิษฐ์คัมภีร์ไทยธนาวุฒิอุเทนพรหมมินสุนารีราชสีมาชัยพองพองแซกไอแซกแบงค์ปวริศหนิงดวงหทัยหนิงดวงหทัยและตั๊กอบเชยเจอนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีดีและดีวีดีพี่มาพระโขนงเลยต้องถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องโดยอดีตผู้จัดการส่วนตัวอย่างเอสุภชัยซึ่งเรื่องนี้ใหม่ก็ตอบเหมือนเดิมว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องจัดการส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าใหม่ขึ้นแท่นเป็นลูกรักคนใหม่ของทางช่อง7จนทำให้เกาเหลากับนางเอกลูกรักอีกคนอย่างมินพิชยานั้น
ไม่บอกว่าไม่มีเรื่องเกาเหลาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกทั้งยังเอ่ยปากชมสาวมีนด้วยว่าเป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่กลัวว่าแฟนคลับของทั้งคู่จะมีปัญหาอะไรกันด้วยและทั้งหมดนี้คือ10ข่าวเด่นที่เกิดขึ้นในรอบวันติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคค่ำเวลา 18:15 น.ครับ